าคูบรรพบุรุษไปเห็นซอสมะเขือเทศทอดเข้าจึงยอมไม่ได้วันนี้ยาคูต้องถูกทอดแล้วมนุษยชาติจะต้องยอมจำนนให้กับชาวยาคูของเราผมเนี่ยยอมฆ่าคนทั้งโลกเพื่อปกป้องคนในเกาะยาคูเลยทีเดียวนะนิก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 เบิกตัวซอสมะเขือเทศมาแล้วครับนี่คือซอสมะเขือเทศที่เจ้าเบิกตัวมางั้นเหรอทำได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นข้าจะกินเจ้าเป็นรางวัลก่อนอื่นเนี่ยก็มาเริ่มกันที่ราคาก่อนดีกว่าครับซอสมะเขือเทศเนี่ยดูก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันฟรีเพราะว่าเราเก็บมาจากพิซซ่าหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดอื่นๆที่เขาแถมมานะครับก็จะเป็นซอสอย่างนี้เรากินไม่หมดกินซอสพริกซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยเหลือซอสมะเขือเทศนะครับแต่ละบ้านก็น่าจะมีเหลืออยู่แบบนี้นะครับวันนี้เราจะเอามาลองทอดกันดูซึ่งมีคนบอกว่าอร่อยนะผมก็ยอมไม่ได้หรอกที่จะให้มันอร่อยอยู่ฝ่ายเดียวยาคูราคาประมาณ9บาทนะครับซื้อมา9ขวดก็เฮ้ย99เลยนี่หว่าถ้าจะโชคดีเนี่ยมีโอกาสชนะสูงแน่นอนในคลิปวิดีโอส่วนใหญ่เขาจะใช้แป้งโกกินะฮะแบบนี้นะครับแต่ว่าผมไม่มีครับจิ๊บจิ๊บดังนั้นเราจะใช้แป้งนี้ครับแป้งทอดเทมปุระญี่ปุ่นนะครับเพิ่มความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นก็คือปกติแป้งเนี้ยเวลามันผสมกับพวกไข่พวกเกลือนิดหน่อยอะไรงี้มันก็แบบเวลาทอดมันก็อร่อยอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพอผสมกับไอ้ซอสมะเขือเทศหรือว่ายาคูอะไรแบบเนี้ยมันจะรสชาติออกมายังไงนะฉีกแล้วก็เทลงไปโอ้โหได้นิดเดียวเองว่ะอร่อยอยู่แล้วนะเปรี้ยวเทลงไปให้หมดเยยเพราะว่ามันมีน้อยมากเลยเก็บซองไว้ถ่ายปกคลิปด้วยใส่แป้งลงไปในปริมาณเกือบเท่ากันนะโอ้ไอชิบชิบชิบแล้วก็คนให้เข้ากันก็เหมือนจะเข้าอยู่นะไม่ผสมน้ำเลยอยากให้รสชาติมันเข้มข้นพอผสมไปสักพักสีมันก็จะอ่อนลงนะครับมันไม่ค่อยเป็นสีแดงเท่าไหร่แล้วพอคนๆไปกลิ่นของซอสมะเขือเทศก็จางลงหน่อยแล้วครับไม่ค่อยแบบเจ้มจนมากซึ่งมันได้น้อยมากเลยจะใส่อันนี้แล้วพักไปก่อนนะครับแล้วก็มาคนยาคูกันถ้ามันใหญ่ไปอ่ะเหลือแค่นี้พอก็เทลงไปเลยเนี่ยอ่ะเรียบร้อยแล้วได้มาแค่นี้นะครับอ่ะบีบสุดๆแล้วก็แค่นี้นะครับมัดเป็นแหนมตุ่มอย่างนี้ไปก่อนโอเคต่อไปเราจะเอายาคูมาผสมแล้วยาคูนี่เรามีเพียบเลยนะครับไม่ต้องกลัวหมดเพราะฉะนั้นเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่ก่อนอื่นขอเอาอุปกรณ์ผสมไปล้างก่อนเดี๋ยวมันกลิ่นมันผสมกัน 2000 years later ยาวมาแล้วครับเกลี้ยงแล้วทีนี้เราก็จะเจาะยาคูแล้วก็เทลงไปลาสิเคนยาวิชิบะวาเคนยาเคนยาเกี่ยวอะไรกันแล้วคิงวะ2ขวดไปเลยเอาอีก2ขวดได้เท่านี้นะครับเยอะไปปะวะยาคูสามัคคีกับแป้งหน่อยสิเว้ยผมใช้มือเลยแล้วกันนะยาคูกับแป้งนี่มันสีมันคล้ายกันมากเลยอะสีมันก็ไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเฮียตอนนี้ก็ผสมแป้งเข้าไปเยอะมากจนแบบมันมีความหนืดขนาดนี้นะครับก็น่าจะใกล้เคียงกับซอสมะเขือเทศที่มีความหนืดเดี๋ยวก็ใส่กรวยได้เลยเรียบร้อยครับเอาไปใส่ขวดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาเทียบกับอันนี้ก็นะเล็กกว่ากันเยอะเลยอันนี้น่าจะได้ขวดอยากกันยุงขวดเดียวน่าได้2ขวดนะขั้นตอนต่อไปก็ตั้งน้ำมันทอดได้เลยน้ำมันขอเยอะๆนิดนึงนะก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนมันต้องไม่เสียงก๊อกจ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 ๊อกก่อนใช่ไหมน้ำมันถ้ามันร้อนเดี๋ยวจุ่มเดี๋ยวก็รู้ว่าร้อนเปล่าจุ่มก่อนถ่ายนี่มันยังไม่ค่อยไม่ร้อนนะยังไม่ร้อนไม่ต้องตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับผมจะทำขดยากันยุงแล้วเริ่มเลยเฮ้ยไม่ขดไม่ขาดอ่ะไม่ขดเสียงอ่ะโอ้ยไปขดการกันยุงจบแล้วยากันยุงไม่ใช่ยากันยุงแล้วอ่ะเฮ้ยรีบไม้ไปไหนเราไฟมันแรงอ่ะเร็ววะกลับได้ปะเอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันดูไม่กรอบเลยมันดูแบบย้วยๆอ่ะขดยากันยุงทำไมมันเป็นอย่างนี้เหมือนสมองเหมือนสมองเดี๋ยวจะพึ่งไปดิอย่าคู่อีกโอ้ยชิดเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่มันวิ่งอะไรนะขดยากันยุงเฮ้ยได้อยู่นี่มันแบบสวยกว่าเมื่อกี้นะ
ฮ้ยเฮ้ยไม่เคยมีใครทำมาก่อนนี่คืออันดับหนึ่งในวงการนะครับยาคูโนหนึ่งนะครับน้อนราชาแห่งยาคูเดี๋ยวจะกลับได้วะมันใหญ่กว่าเมื่อกี้ขวดอ่ะไอ้ว้าวยาคูโอ้ยมันจะส้มแล้วมันส้มแล้วกินยาคูด้วยเน่เรียบร้อยนี่คือผลงานของเรานะครับอันนี้เป็นยาคูนะครับอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศทอดค่อนข้างเน่ายาคูจะเฮ้ยมันดูแบบแข็งแรงนะอะไรวะเนี่ยสมองหมูคือด้านความสวยงามนั้นยาคูชนะแน่นอนนะครับตอนนี้ทางซ้ายเป็นซอสมะเขือเทศส่วนทางขวายาคูนี่ครับเราจะมาปะทะกันซอสมะเขือเทศทอด vs ยาคูทอด2ขวดปะทะกันเลยจากสัมผัสเนี่ยดูนุ่มนิ่มกว่านะจะดูแข็งๆกว่านี้จะดูแบบนุ่มนิ่มย้วยๆกว่านะไม่น่าจะกรอบหืมเหนียวกรอบนิดๆยุ่นๆมีความเปรี้ยวกลิ่นมะเขือเทศอร่อยทีเดียวเฮ้ยรสกลมกล่อมอยู่นะอันเนี้ยหวานๆเปรี้ยวๆมีกลิ่นมะเขือเทศนะครับค่ะเดี๋ยวเครื่องอันขดยากันยุงยาคูบ้างนะครับอันนี้จะมีความแข็งยังเห็นได้ชัดนะครับถ้าจะกรอบกว่าก็กว่าจริงด้วยแต่รสชาติเนี่ยมีความเป็นเทมปุระสูงมากเพราะว่าใส่แป้งไปเยอะด้วยแหละเนาะส่วนกลิ่นยาคูจางมากนะครับความเปรี้ยวของยาคูนี่แบบแทบไม่ได้รู้สึกเลยอะความเปรี้ยวหวานนั้นสู้ซอสมะเขือเทศทอดไม่ได้นะครับแต่ความกรอบนั้นกรอบจริงครับต้องเอาไปจิ้มน้ำจิ้มแบบเอาไปจิ้มเทมปุระอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยกินแบบเปล่าๆได้เลยไม่ต้องจิ้มรสชาติมันเข้มอยู่แล้วนะครับประโยชน์ของมันมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสจุลินทรีย์ดีที่ช่วยการขับถ่ายอะไรเงี้ยผมว่ามันตายไปตั้งแต่ผสมกับแป้งแล้วป่ะแล้วไปทอดขนาดเนี้ยน้ำมันร้อนขนาดเนี้ยกรอบขนาดเนี้ยผมคิดว่าตายหมดแล้วแหละตายหมดสูญพันธุ์ไปเลยสรุปราชาแห่งยาคูก็ต้องบอกว่ายาคูชนะแน่นอนถ้าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ก็ประคับประคองใจให้จบวิดีโอว่าเขาจบนี้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดี